ปัญหาของประเทศไทยอีกหนึ่งปัญหานะฮะเรื่องของภัยแล้งอย่างที่เราติดตามข่าวกันเกือบทุกปีนะครับความจุของน้ำในเขื่อนแต่ละเขื่อนสำคัญเนี่ยบางปีเนี่ยมีไม่ถึง 30-40% แล้วน้ำเนี่ยจะเพียงพอกับการใช้ทั้งกินทั้งอาบทั้งเกษตรกรได้อย่างไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆที่ยังคงต้องหาทางแก้ไขกันไปพรรคการเมืองจะมีนโยบายยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมจากคุณธีระนะครับหน้าฝนก็ท่วมหน้าแล้งก็แล้งจริงนะหลายคนก็เลยบอกว่าแหมจะทำยังไงให้มันอยู่ในพอดีได้ไหมมีวิธีบริหารจัดการที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยมีโครงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ถ้าไปดูสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งเนี่ยฮะเคยมีการคำนวณจากทางจิสด้านะครับจิสด้าเนี่ยคำนวณออกมาแบบนี้เอาปี62แล้วกันปี2562เนี่ยพื้นที่สีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้เนี่ยรวมแล้ว23จังหวัดนะครับที่จะมีสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งกินพื้นที่ไป 2,490,000 ไร่76อำเภอ172ตำบลบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในปี2562พรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายนั้นก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนกันสักนิดนึงว่าตอนนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขื่อนหลักๆเขื่อนใหญ่ๆมีน้ำในเขื่อนเหลืออยู่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากเขื่อนภูมิพลที่ตากกันก่อนนะฮะความจุก็ 13,462 ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะน้ำใช้จริงได้อยู่ที่ร้อยละ31ไม่ถึงครึ่งเขื่อนนะครับเขื่อนศิริกิติ์นะฮะน้ำใช้จริงอยู่ที่ 35% เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยนะครับอยู่ที่ 5% นี่คือระดับน้ำที่ใช้จริงเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพว่าปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมากครับนี่เป็นตัวเลขคร่าวๆของปริมาณน้ำในเขื่อนนะฮะก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆเนี่ยก็เกรงเหมือนกันโอ้น้ำจะล้นเขื่อนแล้วก็จะไหลหลากลงมาเข้าท่วมก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้ถึงหน้าแล้งแล้วพรรคการเมืองต้องมองเรื่องนี้นะฮะมองไปเชิงระบบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหานี้มีมาทุกยุคทุกสมัยครับวันนี้ไปฟังนโยบายประชาธิปัตย์นะฮะพรรคกลางรวมถึงพรรคมหาชนภัยแล้งจะแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามนโยบายพรรคการเมืองครับภัยแล้งครับผมเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าประเทศนะเพราะเป็นปัญหา climate change climate change เนี่ยนำมาสู่intensity ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่ฝนเนี่ยสำหรับเอเชียอาคเนย์เนี่ยนะฮะจะสั้นลงฤดูฝนจะสั้นลงฤดูแล้งจะยาวขึ้นสั้นลงแต่ตกหนักขึ้นผลกระทบชัดเจนต่อเกษตรกรที่ใช้ฝนนะฮะใช้น้ำก็คือต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรพืชแบบเชิงเดี่ยวโมโนครอปอาจจะมีความเสี่ยงสูงวิธีแก้ระยะสั้นก็คือแน่นอนประกันราคาหรือจ่ายเงินช่วยน้ำท่วมระยะกลางระยะยาวก็คือสร้างความหลากหลายทางเกษตรให้กับประชาชนนะครับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะคือเรื่องของการทำการเกษตรในแบบที่ใช้วิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะช่วยได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดพื้นที่ในการทำการเกษตรเนี่ยที่จะต้องควบคุมให้ดีไม่ให้มีการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งเนี่ยมันเกิดจากปัญหาเดียวกันก็คือการไม่มีระเบียบในการพัฒนารัฐบาลต้องเป็นตัวนำต้องเป็นมีบทบาทนำในการกำหนดพื้นที่สมมติเขตเมืองก็ควรจะสร้างในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ไปสร้างในพื้นที่การเกษตรแล้วก็ขจัดทางน้ำหมายถึงไปขวางกั้นทางไหลของน้ำซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ทำเกษตรแล้วก็น้ำท่วมตลอดอยู่แล้วซึ่งเหล่านี้เรามีนโยบายที่จะกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆแล้วเป็นพื้นที่เกษตรแต่พื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองเนี่ยมันจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นมีดินที่เป็นชั้นหินค่อนข้างเยอะเราก็จะกำหนดโซนนิ่งใหม่แล้วก็กระจายความเจริญโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาจุงประชาธิปัตย์มีทางออกให้น้ำเข้าถึงทุกไร่นาต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการพึ่งพาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแต่เอาน้ำไปอยู่ในไร่นาของเกษตรกรเพียงแต่เรามาตกลงกติกากันใหม่ว่าจะมีกองทุนน้ำชุมชนที่จะเข้าไปลงทุนและมีกติกากันว่าจะกระจายน้ำอย่างไรด้วยวิธีการนี้จะทำให้เรามีสระน้ำในไร่นาเพิ่มขึ้นเป็นแสนบ่อทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่เรามั่นใจครับว่าจะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรจากการนำเอาน้ำนั้นไปถึงทุกไร่นา
ประชาธิปัตย์แก้จนสร้างคนสร้างชาติประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตก็คือประชาธิปัตย์จะปลดล็อกให้น้ำเข้าถึงทุกไร่นาผ่านแนวคิดที่เราเรียกว่ากองทุนน้ำชุมชนถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยอีสานก็ดีหรือแม้กระทั่งพื้นที่อื่นๆเนี่ยไม่มีน้ำจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริงครับแต่กักเก็บน้ำไม่ได้ปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมาเนี่ยเพียงพอแต่กักเก็บไม่ได้ที่กักเก็บไม่ได้เพราะว่าครั้งแล้วครั้งเล่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยติดอยู่กับการรอทำโครงการของรัฐซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็เจอปัญหามากมายสิ่งแวดล้อมการต่อต้านของมวลชนการจะไปทำในพื้นที่ไหนถ้าจะทำก็ต้องไปเวรคืนให้มันเป็นที่ของรัฐวันนี้เราจะมีกองทุนน้ำชุมชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากองทุนนี้จะไปช่วยสนับสนุนให้เกิดสระน้ำในไร่นาเป็นข้อตกลงของชุมชนกับรัฐหรือท้องถิ่นว่าในหมู่บ้านนี้ตำบลนี้มันมีที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของรัฐครับเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะในการแก้ไขปัญหาคือทั้งง่ายเนี่ยทำกันสำเร็จไปแล้วนะครับปัญเป็นคือว่าพรรคการเมืองที่นำเสนอนโยบายที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้จริงแล้วก็เห็นผลหรือไม่ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วครับอาจารย์บัญชาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับครับแน่นอนอาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาสิ่งหนึ่งที่พรรคการเมืองนำเสนอมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งอาจารย์ที่ติดตามแล้วเนี่ยมองดูว่าโอกาสความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังขาดประเด็นอะไรอยู่ครับครับก็ในแง่ของทางด้านพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอเรื่องกองทุนน้ำชุมชนอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังพยายามทำอยู่คือปัจจุบันเนี้ยเราพยายามจะทำฐานข้อมูลทั้งหมดเลยว่าทั้งประเทศเราเนี่ยมีแหล่งน้ำขนาดเล็กอยู่เท่าไหร่เพราะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยเราชัดเจนแล้วมีที่ไหนบ้างความจุเรารู้ตลอดเวลาทุกวันแต่น้ำขนาดเล็กเนี่ยทั้งประเทศตอนนี้ที่เราสำรวจได้นะปัจจุบันเนี่ยครับจากที่รวบรวมโดยคิดซ่าแล้วก็สนทช.เนี่ยและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันทำงานเนี่ยมีประมาณ 140,000 แห่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นของเอกชนบ้างเป็นของใช้ส่วนรวมกันบ้างอะไรต่างๆนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำออกมาได้นะครับว่าแหล่งน้ำทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านไหนบ้างตำบลไหนบ้างแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าลักษณะของความต้องการและก็แหล่งน้ำทุนเนี่ยมันก็คงสามารถที่จะตอบได้ว่ามันจะแล้งหรือไม่แล้งแล้วมันสามารถที่จะมีน้ำพอเพียงไหมเพราะจริงๆแล้วต้องเรียนงี้ครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยแทบจะไม่ขาดแล้วเหลือหมู่บ้านที่ขาดน้ำนะครับแค่หลักร้อยเท่านั้นจาก 80,000 หมู่บ้านเนี่ยนะครับแค่หลักร้อยนะครับแต่ว่าน้ำการเกษตรแน่นอนยังขาดแคลนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นคิดว่าไอ้เรื่องกองทุนนี่คงนำได้แต่ว่าคงต้องความชัดเจนคงต้องมีนะครับว่ามีฐานข้อมูลขนาดไหนที่จะตอบได้ว่าที่ไหนบ้างที่ขาดแคลนและจะสามารถพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขนาดไหนส่วนที่มีอะไรภาคกลางใช่ไหมครับเสนอเรื่องรับประกันราคาพืชเกษตรนี่ก็คงไม่เกี่ยวกับน้ำเท่าไหร่คงเกี่ยวกับเรื่องราคาไปนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับสร้างความเหลื่อมล้ำทางการเกษตรอันนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องลดการใช้น้ำของพืชโดยที่ว่าปัจจุบันนี้เราปลูกข้าวเป็นหลักใช่ไหมครับครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยลงอย่างเช่นว่าพืชที่เป็นอายุสั้นหรือเป็นพวกผักอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับส่วนที่บอกพักมีพักอีกพักมหาชนบอกว่าจะเรื่องทำเรื่องเรียกว่าโซนนิ่งหรือว่าการจัดพื้นที่การเกษตรแล้วก็เรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอันนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราพยายามทำเรื่องโซนมานานแต่ว่ามันยากมากครับในการเปลี่ยนก็ต้องมีแต่ว่าในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นแล้วผมคิดว่าเรามาใช้บ้างแล้วล่ะแต่จริงแต่ว่าคนทั่วไปไม่ใช้เพราะจริงๆแล้วการประหยัดน้ำการเกษตรเนี่ยทำได้จริงครับแล้วก็อย่างข้าวเนี่ยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วลดการใช้น้ำได้ถึง 30% แต่ว่าเกษตรกรต้องทำนาให้ปราณีตขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ก็ทำได้ครับครับทีนี้อาจารย์ได้ติดตามเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเรื่องนโยบายแก้ภัยแล้งเนี่ยโดยภาพรวมได้ยินได้ฟังจากพรรคการเมืองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังขาดเหลือไหมฮะก็คือมันมีอย่างที่ผมบอกมีมาสองพรรคที่เห็นเนี่ยนะครับแต่พรรคอื่นเนี่ยถือว่าน้อยมากไม่พูดถึงกันเลยไม่พูดถึงประเด็นอื่นเหตุคงเป็นเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วจะถึงปีนี้
มันไม่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งชัดเจนแต่ปีนี้น่าจะเกิดครับก็คือว่าบริเวณภาคอีสานตอนกลางตอนล่างซึ่งปีที่ผ่านมาฝนตกน้อยก็ขาดแคลนน้ำแน่นอนครับแล้วก็อาจจะเป็นภาคเหนือตอนล่างนิดหน่อยแล้วภาคกลางอะไรเงี้ยส่วนภาคอื่นๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะอาจารย์ครับเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีนโยบายออกมานะฮะครับจริงๆจำเป็นครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยประเทศเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนน้ำค่อนข้างมากเหตุเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ความแปรปรวนของภูมิอากาศของโลกเนี่ยกระทบต่อประเทศไทยชัดเจนแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในรอบ10ปีเนี่ยเราเกิดปัญหาของเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยจากน้ำมากแล้วก็ฝนตกน้อยแห้งแล้งเนี่ยค่อนข้างถี่ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความจำเป็นของการที่จะมีแหล่งน้ำสำรองโดยเฉพาะยิ่งเพื่อการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากครับครับทีนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยคือเรามองภาพหน้าฝนแล้วน้ำเต็มเขื่อนแล้วก็ต้องปล่อยลงมาก็มีน้ำท่วมพื้นที่ใต้เขื่อนไหลลงมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับน้ำเกินความจำเป็นเข้าหน้าแล้งปุ๊บโอ้โหไม่มีน้ำจะใช้กันเนี่ยนะครับทำไมคือปัญหาแบบนี้เราเจอมาเกือบจะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยทำไมเราไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในภาวะกึ่งกลางแล้วก็เหมาะสมได้ครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับประเด็นแรกก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ทุกแห่งในประเทศเนี่ยนะครับมันจะถูกสร้างเพื่อกักเก็บน้ำครับด้วยแล้วก็ถูกสร้างเพื่อใช้ป้องกันอุทกภัยด้วยนั่นหมายความว่าให้น้ำเต็มเขื่อนตลอดไม่ได้มันจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่ต้องพร่องน้ำในต้นฤดูฝนเนี่ยนะครับใช่ครับบางครั้งถ้าเกิดพร่องไว้ตะไคร้แล้งไปปลายฤดูฝนมันก็อาจจะไม่เต็มก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็คงคาดหวังไม่ได้ว่าเขื่อนทุกเขื่อนน้ำจะเต็มนะครับในปลายฤดูฝนประเด็นถัดมาก็คือว่าฝนในแต่ละปีเนี่ยมันมีความแปรปรวนค่อนข้างหนักมากในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไปก็เป็น 10% นะครับในปีที่ปกติกับปีฝนน้อยเนี่ยหรือปีฝนมากก็ขึ้นเป็น 10% เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ยากว่าไอ้เขื่อนที่สร้างไว้แล้วเนี่ยจะทำให้มีน้ำเต็มทุกปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและขณะเดียวกันก็ป้องกันอุทกภัยได้ด้วยแต่ถามว่าภายใต้การบูรณาการยุคปัจจุบันผมอาจจะดีขึ้นเพราะตอนนี้ผมคิดว่าระบบข้อมูลข่าวสารเราเนี่ยดีขึ้นมากใช่ฮะถ้าท่านดูปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมครับมีฝนตกหนักในพื้นที่แต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีใช้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช้การประสานงานของหน่วยงานเนี่ยสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเช่นที่เกิดในน้ำอูนนะครับหรือเกิดในน้ำเพชรบุรีต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่ที่เกิดพายุปลาบึกเข้าภาคใต้ท่านก็เห็นว่าภายในอนาคตน่าจะดีขึ้นก็คือว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถคาดการแล้วก็มีการจัดการที่ดีขึ้นมีปัจจุบันที่คงมีทราบมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบคือสนชนะครับสำนักงานประมงชาตินะครับก็เรามีกฎหมายรองรับด้วยพรบทรัพยากรน้ำซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่28มกราคมที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นเครื่องมือของรัฐสำคัญเลยในอนาคตเพื่อการบริหารการน้ำครับครับเอาละครับวันนี้ด้วยเวลาจำกัดขอบพระคุณอาจารย์นะสำหรับความรู้นะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เป็นเบื้องต้นสำหรับนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งยังมีเวลาเหลือนะอาจารย์บอกว่าพรรคการเมืองบางทีพรรคอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เน้นมากเท่าที่ควรแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เรากำลังรอฟังจากพรรคการเมืองอยู่ครับเราพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามข่าวอื่นต่อครับ